ภารามเกียรติ์ครับเริ่มต้นไม่เสียเวลานะครับวันนี้คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเริ่มต้นในอภิปรายเปิดยติเป็นคนแรกแล้วก็บอกถึงเปรียบเปรยในบางช่วงว่าตัวแกเนี่ยเป็นเหมือนยักษ์บทบาทเป็นเหมือนยักษ์ซึ่งมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรามเกียรติ์เริ่มต้นที่คุณหมอชนน่านศรีแก้วก่อนครับขอบคุณเพื่อนสสทุกคนด้วยผมทำหน้าที่นะครับขณะนี้ผมทำหน้าที่เป็นยักษ์ครับต้องบอกกับท่านพลานอย่างนี้จริงๆผ่านไปยังท่านนายกตีท่านเข้าใจครับผมได้มีโอกาสได้สัมผัสพูดคุยกับท่านผมรู้สึกภาพของท่านในขณะนั้นน่ะเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นมากรับผิดชอบเมตตาแต่แปลกมากครับท่านเวลาท่านบริหารราชการแผ่นดินกับไร้ซึ่งความเมตตาไร้ความเยียวยาต่อมนุษยชาติไร้จิตสำนึกที่เป็นมนุษยชาติต่อพี่น้องประชาชนคนไทยผมงงมากท่านอาจจะไม่รู้ตัวครับท่านนั่นแหละฮะด้วยวิธีการอย่างนั้นน่ะท่านคือตัวปัญหาเราได้นักบริหารที่เป็นปัญหาเลยสร้างปัญหาแพงจนพังทั้งแผ่นดินไปฟังท่านนายกกันบ้างครับว่าหลังจากนั้นท่านนายกตอบโต้เรื่องของรามเกียรติ์คือคุณหมอชนน่านบอกเป็นยักษ์เนี่ยความหมายไม่ตรงกันนะตอนท้ายเมื่อครู่เนี่ยแต่ว่าท่านนายกพูดเอาไว้ในแบบนี้ครับผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรตินะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษณ์อะไรทำนองนี้นะเพราะอีกฝ่ายนึงก็ต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติ์หรอกนะแต่ท้ายสุดรามเกียรติ์ก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงตอนท้ายนะอันนั้นคือข้อเท็จจริงนะครับต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้วท่านให้ผมเป็นพระลักษณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ใช่ไหมดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็ถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นๆด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะนี่ครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณอนุทินรองนายกอนุทินครับว่าเนี่ยท่านนายกเขาเป็นพระรามคุณหมอชนน่านเป็นยักษ์นะครับเป็นทศกัณฐ์เนี่ยคุณอนุทินเป็นอะไรคุณอนุทินบอกว่าเป็นนางสีดาก็แล้วกันนางสีดาเป็นธิดาของทศกัณฐ์นะครับแล้วก็เกิดศึกแย่งชิงกันในบางช่วงบางตอนของมหากาพย์รามเกียรติ์ด้วยสุดท้ายเนี่ยก็ไปอยู่กับทางพระรามคุ้นไม่ภูมิใจไทยได้วันนี้เปรียบเลยได้ค่อนข้างที่เขาเฉียบคมเหมือนกันอีกคนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามอาจารย์วิษณุเครืองามครับตอนแรกไปถามอาจารย์วิษณุเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นบทบาทอื่นกันแล้วเนี่ยอาจารย์วิษณุตอนแรกบอกว่าเป็นพี่เพศเนี่ยคือน้องของทศกัณฐ์ครับและเคยแนะนำให้ทศกัณฐ์เนี่ยขับไล่นางสีดาออกไปเพราะว่าจะเป็นนางกาลากินีตอนแรกอยู่ฝ่ายทศกัณฐ์ตอนหลังก็อยู่ค่ายพระรามครับแล้วอาจารย์วิษณุเริ่มสะดุดเลยบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นล้อเล่นเป็นพระวิษณุนั่นแหละนี่ครับพระผู้สร้างอีกคนหนึ่งผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณเต้มงคลกิจซึ่งไม่รู้พี่เต้เนี่ยไม่รู้เข้าใจเรื่องผิดหรือเปล่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าเอ๊ยยังเหลือตัวละครอีกตัวละครนึงนะพี่เต้อยากเป็นอะไรครับยังเคยดูรามเกียรติ์เหมือนกันก็ชอบแต่ผมไม่เคยชอบทั้งพระรามพระลักษณ์หรือทศกัณฐ์เลยแต่ผมชอบหนุมานมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าเราเป็นหนุมานดีกว่าในสถานการณ์การเมืองณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าความสามารถของหนุมานก็คือเผากรุงลงกานะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อยากเผาที่สุดก็คือ อยากเผากรุงลงกาของพลเอกประยุทธ์ให้ราบคาบไม่แต่ที่พี่เต้เข้าใจผิดคือกรุงลงกาเนี่ยเป็นของทศกัณฐ์ไงนั่นแหละครับพี่เต้คืออาจจะไม่ได้ค่อยย้อนกลับไปตามสักเท่าไหร่มันเป็นมหากาพย์รามเกียรติ์เนาะอ่ะนี่คือสีสันที่เกิดขึ้นนะครับคอกันมันก็วิเคราะห์กันไปเป็นสีสันในวันนี้แต่ว่าจุดดึงวันนี้น่าสนใจคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเป็นคนเดียวที่อยู่ค่ายฝ่ายค้านเพราะคนอื่นเขาย้ายฝ้าเขาอยู่รัฐบาลหมดแล้วมีบางช่วงที่คุณมิ่งขวัญอภิปรายอยู่หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้ฮะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นอ่ะ
นะผมยอมที่จะสละความเป็นส.ส.เพื่อให้มันจบนี่คือความเข้มข้นที่เกิดขึ้นนะครับคุณมิ่งขวัญแต่หลังจากนั้นมีรายงานนะมีโอกาสสอบถามไปยังคนใกล้ชิดนี่คือจดหมายลาออกอาจจะยืนยันว่าสมัยหน้าเนี่ยคือถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็คงจะกลับมาลงอีกนั่นแหละเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยกับคุณมิ่งขวัญด้วยทีนี้จุดหนึ่งตอน 3:25 ครับท่านนายกเดินทางออกจากที่สภาแล้วผู้สื่อข่าวไปดักถามที่ตรงทางออกบอกว่าเนี่ยคุณหมอชนน่านอธิบายความหมายนะเรื่องของรามเกียรติ์ในสภาเป็นอีกแบบนึงหมายถึงว่าท่านนายกเนี่ยเข้าร่วมประชุมหน่อยตอบกระทู้หน่อยแผลงสอนหน่อยหมายถึงว่าตอบกระทู้หน่อยได้ไหมทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยท่านนายกว่าอย่างไรครับชนน่านบอกอยากเห็นนายกแข่งสอนในสภานั่นเหรอแสดงเชิงมั่นพระรามเหรอนายกใจเย็นไม่ดีเหรอพรุ่งนี้9:00ครึ่งการเมืองที่สภายังคงเข้มข้นอีก1วันอภิปรายโดยทั่วไปไม่มีการลงมตินะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ